ผมได้รับแจ้งมาจากคุณอ้อมเมื่อจะอัดวิดีโอนี้มั้งคลิปเมื่อคืนหรือเปล่าว่ามีลูกค้าอยากให้บันทึกวิดีโอการโพสให้ดูหน่อยว่ามันโพสได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเมื่อคืนนี้ผมนั่งปั่นเว็บประกาศอสังหาครับขนาดปั่นแล้วนะยังเพิ่งได้ไปได้3 เว็บเองฮะจากที่ลูกค้าให้มา10, 11, 12 เว็บผมไม่ได้ทำตลอดนะฮะมันต้องมีซัพพอร์ตรายอื่นด้วยก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาบันทึกคลิปนะที่ก็จะมาบันทึกคลิปนะในเรื่องของการทำงานของชุดกดไอมาโครว่ามันสามารถโพสได้ทุกกลุ่มนะครับแล้วก็ในคลิปเนี่ยในโค้ดในที่ได้ไปมันจะมีส่วนโค้ดของขอเข้าร่วมกลุ่มโค้ดของการโพสในส่วนของการทั้งปรึกษาหารือขายนะครับแล้วการกรอกข้อมูลอะไรอยู่ในนี้โพสโค้ดในส่วนของการแชร์คือโค้ดที่คุณได้ไปจะมีแค่ขอเข้าร่วมกลุ่มดึงข้อมูลและก็แชร์ลิงก์จากเพจนะครับส่วนไฟล์อื่นเนี่ยคือไม่ต้องไปสนใจเพราะว่ามันเป็นไฟล์ของไอ้เขาเรียกฝั่งเดฟอะที่ฝั่งที่กำลังพัฒนาในส่วนของเวอร์ชันต่อไปอะไรเงี้ยไม่ต้องสับสนเอาง่ายคุณแค่ได้แค่เนี้ยแล้วคุณก็ถ้าคุณต้องการโพสใช่ไหมคุณก็ดึงข้อมูลเข้าดึงข้อมูลโพสลงกลุ่มอะไรเงี้ยก็กดเพลย์เลยเดี๋ยวผมขออนุญาตย่อส่วนนิดนึงก็จริงๆตัวโค้ดคนนี้ผมมีวิธีการทำงานไปแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้สื่อถึงว่ามันสามารถโพสได้ทุกกลุ่มแต่ว่ามันเป็นแสดงวิธีการทำงานว่าคร่าวๆนะฮะไม่ใช่คร่าวๆสิโดยโค้ดตัวปัจจุบันนี่แหละสำหรับท่านใดที่กำลังทำโค้ดไอมาโคเพื่อที่จะโพสลง Facebook ต้องบอกก่อนนะตัว Facebook มันไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาจะไปใช้โค้ดพื้นฐานไม่ได้นะครับก็ตัวนี้โค้ดจะถามก่อนฮะอย่างเงี้ยจะถามก่อนว่าความต้องการของเราในการโพสครั้งนี้เนี่ยคือ 1. จะโพสในหมวดปรึกษาหารือหรือเป็นขายสินหมวดมันมีอะไรนะปรึกษาหารือแล้วก็อะไรไม่รู้ที่คือสไตล์คล้ายๆไม่ใช่หมดขายอ่ะในส่วนของการขายสินค้าเพราะว่าการขายสินค้านี่คือคุณต้องระบุราคาระบุชื่อสินค้าระบุรายละเอียดสินค้าถูกไหมแต่หมวดปรึกษาหารือนี่คือเหมือนเป็นการกรอกโพสต์หรือการกรอกแชร์ได้ทั่วไปนะอันนี้ก็มีให้เลือกแล้วก็มีส่วนของการกรอกข้อความและรูปภาพคือการที่คุณจะโพสต์อะไรลงไปได้เนี่ยคุณต้องทําการกรอกข้อความและกรอกรูปภาพที่จะโพสต์ก่อนถูกต้องไหมในโค้ดตัวนี้ก็จะมีเหมือนมีทูลไว้ให้คือคุณไม่ต้องไปนั่งกรอกลง CSV เองนะครับก็สมมติว่าผมเลือก11ต้องการระบุข้อความที่จะโพสต์ใหม่อย่างเงี้ยตัวเว็บเขาจะเด้งมาที่หน้าบล็อกผมคือตอนเนี้ยก่อนหน้านี้เวอร์ชั่นไอ้โค้ดตัวเนี้ยจะเด้งไปที่ของ Google Drive นะฮะเด้งไปของ Google Drive เพื่อให้คุณกรอกข้อมูลทีนี้ Google Drive ประกาศออกมาว่าในเร็วนี้จะทำการปิดโฮสต์เพราะว่าไอ้ส่วนของการแชร์โฮสต์นะที่เราสามารถเอาเว็บไซต์เอาอะไรไปรันบนของ Google Drive ได้อะไรเงี้ยเขาจะปิดส่วนนี้ไปคือแต่ส่วนอื่นก็ยังใช้บริการได้อยู่ทำให้ผมต้องย้ายฐานในส่วนของการกรอกข้อมูลการเบราว์ไฟล์ต่างๆที่เกี่ยวกับไอมาโครมาไว้บนบล็อกให้หมดมันจะได้ยาวๆเลยอย่างนั้นถ้าเห็นเด้งเข้ามาที่บล็อกนี้ไม่ต้องงงนะฮะก็จะขึ้นป๊อปอัพแจ้งเตือนว่าให้กรอกข้อมูลนะตามนี้อะไรเงี้ยเห็นไหมมันก็จะมีส่วนของการกรอกข้อมูลขึ้นมาคุณก็ทำการกรอกข้อมูลนะลิงก์ URL แล้วก็ราคาในการขายแล้วก็เบลรูปนะครับสมมตินะผมเบลให้ดูอันนี้ส่วนของการเห็นไหมมันก็จะมีรูปโชว์มาอย่างนี้ในเบื้องต้นผมให้เบลแค่4 รูปเห็นไหมเสร็จปุ๊บพอคุณเบลรูปเสร็จใช่ไหมตัวไอมาโครมันจะทำงานอยู่นะแต่ว่ามันพอสไว้อยู่คุณแค่กดอัน continue แล้วระบบจะทำการเก็บข้อมูลในหน้าเว็บเนี่ยไปไว้ลงไฟล์ CSV นะครับไปลงไฟล์ CSV อันนี้ทำ stop ก่อนละกันพอลงไฟล์ CSV เสร็จแล้วเนี่ย
ระบบก็จะขึ้นแจ้งเตือนว่าได้ทำการเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะก็เขาก็หยุดตัวเองแล้วก็ให้คุณมากดที่ไฟล์ดึงข้อมูลโพสต์เฟซกลุ่มใหม่นะกดไปเลยเพื่อเริ่มกระบวนการทำงานใหม่นั่นแหละนะครับทุกอย่างก็ทำการเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวเขาจะขึ้นปรับถามเหมือนเดิมนะครับเขาจะขึ้นปรับถามว่าเราต้องการเอาข้อมูลที่เรากรอกเมื่อสักครู่เนี่ยไปโพสต์ลงส่วนไหนของหน้าเว็บนะครับก็สมมติว่าผมต้องการโพสต์ลงหมวดปรึกษาหารือนะผมก็พิมพ์เลข3เข้าไปผมก็กดโอเคตัวโค้ดเขาจะเริ่มตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นว่ายังมีอยู่จริงหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีอยู่จริงเนี่ยเขาจะแจ้งเตือนอันนี้คือเขากำลังเบ้าไฟล์นะคือคุณจะเห็นว่าโค้ดวิ่งเข้ามาหน้าบล็อกบ่อยมากเพราะว่ามันจะมีการเบ้าไฟล์ CSV เบ้าอะไรอย่างเงี้ยที่เกี่ยวกับที่ไอ้มาโค้ดต้องใช้อ้างอิงในการรันครั้งแรกนะครั้งแรกนะสมมติว่าวันนี้คุณเริ่มรันโค้ดเนี่ยเดี๋ยวเขาจะวิ่งมาเบ้าไฟล์ที่นี่คือมันไม่มีวิธีผมไม่รู้นะผมก็ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์แหละพูดตรงๆไม่รู้วิธีอื่นที่จะใช้ในการเบ้าไฟล์ผมต้องใช้คำสั่งที่ต้องรันบนหน้าเว็บอะผมใช้ลองใช้ JavaScript แล้วมันนับไม่ได้อะเออแล้วมันช้าคือมันต้องวนลูปเบ้าไฟล์กว่าจะวนลูปผมวิธีของผมคือวนลูปนับแถวถ้าไปเจอแถวที่มันไม่มีค่าแสดงว่ามันเจอแถวจำนวนแถวมีเท่านั้นที่ซึ่งมันใช้เวลาในการวนลูปนานผมใช้วิธีการเบ้าไฟล์บนเว็บไซต์นี้เอาจะได้รู้จำนวนแถวเช่นตัวเลข776เนี่ยมันคือจำนวนแถวของไฟล์ CSV ตัวนี้ทีนี้การที่เข้ามาหน้าเว็บเนี่ยผมต้องป้องกันหน้าบล็อกผมด้วยเพราะว่าถ้าเข้ามาแล้วออกไปเลยทันทีเนี่ย Google มันจับผิดนะฮะมันทำให้บล็อกผมอาจจะโดนสอยได้ผมก็เลยต้องหน่วงเวลาไว้คือมากสุดก็20วิฮะอาจจะรอนิดนึงเนี่ยเขาก็จะเริ่มโอเคนี่เขียนโพสต์เนี่ยคุณเข้าใจว่าหลายคนทําได้แล้วนะไม่มีอะไรมากมายมันจะมีส่วนของการปรึกษาหารือมั้งที่เห็นบอกว่าทําไม่ได้กันจริงๆในอีบุ๊กไอ้มาโครโพสต์เฟซกลุ่มเนี่ยได้แนะนําวิธีการไว้หมดนะก็ได้เล่มนั้นไปมันน่าจะช่วยตอบโจทย์ได้หมดนะครับราคาไม่แพงหรอกผมก็จะพูดไปเรื่อยแล้วกันถ้าคุณงงๆหรือว่าอยากเอาไปเราข้ามๆไปจุดดูโพสต์อื่นแล้วกันนี่ผมก็ให้โพสต์เขาทำงานไปตัวโค้ดตัวนี้ต้องอยากให้เชื่อใจครับเพราะว่าเราไม่ได้ทิ้งกันมีคนใช้บริการโค้ดตัวนี้หลายคนแล้วก็ที่อยากให้ชื่อใจเพราะว่ามีเออร์เลอร์หรือการโพสต์ไม่ติดโพสต์ไม่ได้อะไรเนี่ยให้ทักเข้ามาว่าเอ้ยโค้ดเออร์เลอร์นี้นะช่วยแก้ให้หน่อยนะครับผมก็จะมาทดสอบโค้ดดูถ้าเออร์เลอร์จริงก็จะทำการปรับเวอร์ชันให้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือโค้ดไม่ได้จำกัดเรื่องเครื่องที่จะเอาไปใช้งานนะคุณก็เอาไปใช้เครื่องคุณมี3เครื่องคุณก็ลงไปถามเครื่องนั่นแหละผมไม่ได้จำกัดสิทธิ์นะครับแต่ขอร้องว่าอย่าเอาไปขายต่อเท่านั้นเองถ้าผมรู้ว่าเอาไปขายต่อผมขอระงับการใช้งานระงับการอัปเดตทุกอย่างขอใช้คนเดียวฮ่าประมาณนี้ฮะผมก็โพสต์อันนี้ก็ผมว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาหรอกมั้งครับบางคนที่เขียนตรงนี้ได้นะครับของ Facebook มันจะไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขานะตัว Facebookตัวโค้ดตัวนี้นะฮะมันจะมีระยะเวลาในการหน่วงเยอะหน่อยเพราะว่าคือตอนนี้เวอร์ชันนี้กำลังพัฒนาอีกส่วนหนึ่งคือเราจะให้คุณกรอกหัวข้อในการโพสต์ได้มากกว่า1หัวข้อนะครับแล้วก็ลิงก์มั้งเอ๊ะลิงก์นี่ผมไม่ชัวร์คือตัวนี้มันมีปัญหาที่ว่าโค้ดเนี่ยทำงานช้าแล้วแหละเสถียรไม่ใช่เสถียรดิก็เลยทำงานเหมือนมนุษย์ทำอ่ะ
เผลอๆทำงานช้ากว่าด้วยแล้วสิ้นเดือนมาเนี่ยมีปัญหากับลูกค้าครับผมหลายบางคนเลยแหละสองสามคนแล้วแหละที่แจ้งมาว่าพอหมดเดือนปุ๊บเนี่ยไอดีที่ใช้โพสต์เนี่ยมักมีการแจ้งเตือนหรือมีการขึ้นแคปชั่นอันนี้ไอส่วนของการแจ้งเตือนการขึ้นแคปชั่นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเท่าที่ผมเคยโพสต์เนี่ยถ้าเป็นลิงก์นะครับถ้าเป็นลิงก์ที่เรายิงออกไปข้างนอกนะครับพูดอย่างเช่นไม่ใช่ลิงก์ที่ยิงเข้า Facebook โดยเวลาเราโพสต์ไปเรายิงลิงก์เข้า Facebook อะไรเงี้ยถ้าเป็นลิงก์ที่ยิงไปข้างนอกส่วนใหญ่ Facebook จะมักจะขึ้นแจ้งเตือนเพราะมันมีลิงก์ซ้ำเดิมเยอะเกินไปประมาณนั้นมันเหมือนเป็นฟาร์มลิงก์อะสแปมลิงก์อะมันลิงก์ออกเยอะเกินเท่าที่ผมเคยทำนะครับผมจะใช้วิธีการเข้าไปแฟนเพจโพสต์เนื้อหาที่ผมต้องการแล้วก็เอาเนื้อหานั้นเนี่ยมาโพสต์ลงกลุ่มเนื้อหาที่ผมโพสต์ลงแฟนเพจแล้วอะพร้อมลิงก์ที่เกี่ยวกับที่โพสต์ลงกลุ่มที่โพสต์ลงแฟนเพจน่ะมาโพสต์ลงกลุ่มเพื่อที่แบบว่าใครสนใจก็ให้เข้าไปที่เพจแล้วก็กดที่แฟนเพจไปที่ลิงก์ภายนอกอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยแบบนี้มันจะไม่เพราะที่ผมเคยทำมาไอดีเนี้ยไอดีชื่อว่าอะไรเนี่ยรัชดาพรเนี่ยมันยังไม่เคยโดนเตือนโดนนั่นแล้วก็กี่ปีแล้วล่ะ4 ปีแล้วมั้งยังไม่เคยโดนแจ้งเตือนแต่ว่ามันจะมีบางครั้งที่โดนแจ้งเตือนก็คือส่วนของการเชิญเพื่อนอินไว้เพื่อนเข้ากลุ่มอะไรเงี้ยผมเคยส่งอินไว้ไปไม่แน่ใจว่ากี่คนแล้วผมโดนแจ้งเตือนนะฮะอันนั้นแหละที่ผมโดนแจ้งเตือนแค่กรณีเดียวส่วนกรณีอื่นยังไม่เคยโดนนะฮะกลุ่มไหนที่ขอเข้าร่วมกลุ่มไปแล้วแล้วเขายังไม่อนุมัติตัวระบบก็จะทําการเช็คนิดหน่อยแล้วก็บันทึกค่าแล้วก็ข้ามไปนะฮะไม่ได้เข้าไปโพสต์นะครับแล้วเขาจะข้ามไปกลุ่มต่อไปผมไม่แน่ใจว่ากลุ่มต่อไปจะมีกลุ่มเนี่ยปรึกษาหารือเดี๋ยวให้ดูแค่สองกลุ่มนี้ก็พอมั้งคือมันมีแค่นี้แหละเขียนโพสต์กับปรึกษาหารือส่วนที่เหลือมันก็จะเป็นส่วนของการขายสินค้าใช่มากกว่าตัวโค้ดผมทำเป็นบันลายไว้นะถ้าคุณบอกว่าพี่ผมอยากเอาไปแกะต่อได้ไหมผมไม่ห่วงครับบอกผมมาครับผมจะเอาตัว underscore dev ไปให้เพราะ underscore dev มันจะเรียงโค้ดไว้บรรทัดต่อบรรทัดแต่โค้ดถ้าคุณจะเอาไปใช้งานผมจะทำเป็นวันไลน์ไว้วันไลน์คือให้โค้ดมันอยู่ในบรรทัดเดียวกันหมดเพราะว่าเวลาคนใช้งานเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าโค้ดมันมีเป็นพันพันบรรทัดเนี่ยตัวโค้ดมันจะทํางานหนักแต่ถ้ามันรวมไว้อยู่บรรทัดเดียวเนี่ยมันจะทํางานเบาขึ้นนะครับก็ประมาณนี้เนาะผมได้รับแจ้งมาจากคุณอ้อมเมื่อจะอัดวิดีโอนี้มั้งคลิปเมื่อคืนหรือเปล่าว่ามีลูกค้าอยากให้บันทึกวิดีโอการโพสต์ให้ดูหน่อยว่ามันโพสต์ได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเมื่อคืนนี้ผมนั่งปั่นเว็บประกาศอสังหาครับขนาดปั่นแล้วนะยังเพิ่งได้ไปแค่3 เว็บเองฮะจากที่ลูกค้าให้มา10 11 12 เว็บผมไม่ได้ทำตลอดนะฮะมันต้องมีซัพพอร์ตรายอื่นด้วยอย่างโพสต์เนี่ยมันเป็นลิงก์นอกเนี่ยเป็นลิงก์ของ Google นะครับ Blogspot อะไรเงี้ยถ้าผมโพสต์อย่างเงี้ยต่อเนื่องประมาณ15 วันผมอาจจะโดนแจ้งเตือนหรือโดนยิงแคปชั่นนะครับโดนแจ้งเตือนให้กรอกแคปชั่นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอันนี้ผมแค่มาโพสต์ให้ดูเฉยเดี๋ยวส่วนของการโพสต์จริงเนี่ยผมอย่างที่ผมแนะนําคือเอาไปโพสต์ลงแฟนเพจก่อนแล้วค่อยเอาเนื้อหาจากแฟนเพจมาโพสต์ลงที่นี่กรณีถ้าคุณต้องการยิงลิงก์ออกข้างนอกนะคืออย่าเอายิงเอาลิงก์ข้างนอกมาโพสต์โดยตรงเพราะมันจะเหมือนสแปมลิงก์นะครับแล้ว Google มันไอ้ใช่ Facebook เขามันจะ
การกระทำได้แล้วก็ส่วนของคำเนี่ยคือจริงๆถ้าได้เรียนคอร์สออนไลน์เนี่ยส่วนของหัวข้อหรืออะไรเนี่ยแนะนำว่าสปินได้สปินครับนะผมเคยมีคอร์สในคอร์สออนไลน์มีสอนไปแล้วเรื่องสปินหัวข้อนะครับหรือสปินบทความนะครับก็แนะนำว่าสปินได้สปินเพื่อไม่ให้บทความหรือไม่ให้ข้อความมันจำเจดูเป็นข้อความที่ซ้ำๆซ้ำๆอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันจะทำให้คุณโดน Facebook แจ้งเตือนแล้วก็ทำให้ Facebook เขายิงแคปชั่นมาที่คุณแล้วให้คุณกดแคปชั่นรูปเสือรูปน้ำตกรูปอะไรนั่นแหละเป็นแคปชั่นที่ถอดยากมากโดยเฉพาะของ Google นะตอนนี้แคปชั่นที่แต่ก่อนนี่คือถ้าเป็นแคปชั่นเป็นรูปเนี่ยกด3รูปก็ผ่านแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ซึ่งมันบางครั้งมีแคปชั่นว่าให้กดรูปที่เป็นรูปร้านค้าเนี่ยโอ้โหมาเป็นอย่างบางที4-5 รูปเนี่ยเขากำลังรออยู่ก็ต้องปล่อยให้รอไปนะอย่าไปกดข้ามไปกดซอฟคือเพราะว่าหลังจากที่เขาเบสเซกันพวกนี้หมดเวลาแล้วเนี่ยเขาจะเข้ามาเก็บลิงก์ที่เขาโพสต์ไปเก็บไว้ในไฟล์สด .csv เป็น history ในการโพสต์นะครับว่าวันนี้เขาโพสต์อะไรไปบ้างกี่ลิงก์อะไรเงี้ยวันหนึ่งไม่น่าจะเกิน100หรอกครับโค้ดตัวนี้นะตัวเวสกันที่กำลังรออยู่นี่คือเป็นเวสกันที่ผมแรนดอมค่าขึ้นมานะไม่ให้ค่ามันซ้ำกันดังนั้นในการรอแต่ละครั้งจะมีระยะเวลาการรอไม่เท่ากันเห็นไหมเขาเริ่มเก็บไปแล้วเก็บลิงก์ไปแล้วแป๊บเดียวเมื่อกี้นี้แล้วเขาก็จะข้ามไปยังกลุ่มต่อไปตอนนี้ผมมี URL ในลิสต์ประมาณ450 กลุ่มนะครับจริงๆมีเยอะกว่านี้แหละแต่อันนี้เน้นกลุ่มที่เหมือนมีคนเข้ามาหมุนเวียนบ่อยหน่อยกลุ่มไหนไม่ได้เขาจะเช็คข้อความเช็คข้อมูลบันทึกข้อมูลตรวจสอบนิดหน่อยแล้วก็หลุดออกไปก็มั่นใจได้ครับสำหรับใครที่ซื้อโค้ดชุดนี้ไปไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องการใช้งานหรือเรื่องการเออร์เลอร์หรอกเพราะผมอัปเดตให้ตลอดนะครับแล้วถ้ามีเออร์เลอร์ผมก็ซัพพอร์ตให้เรื่อยๆนะครับเว้นแต่ว่าคุณต้องการให้ผมรีโมทไปนะพี่ช่วยรีโมทเข้ามาติดตั้งผมหน่อยสิอะไรเงี้ยหลังจากที่ซื้อโค้ดไปแล้ว10วันหลังจากนั้นนะซื้อโค้ดไปแล้ว10วันเนี่ยแล้วเกิดต้องการให้ผมรีโมทเข้าไปนะหลังจาก10วันไปแล้วเนี่ยต้องการเรียกให้ผมรีโมทเข้าไปจัดการหรือแก้ปัญหาอะไรบางอย่างให้เกี่ยวกับโค้ดตัวนี้นะอาจจะต้องเสียค่าซัพพอร์ตเนาะครั้งละ10ไม่ใช่ครั้งละสิ300 บาทต่อ10วันสมมุติคุณจ่ายมา300คุณก็จะได้สิทธิ์ซัพพอร์ต10วันอะไรเงี้ยแหละซัพพอร์ตเกี่ยวกับโค้ดตัวนี้นะครับผมก็จะเข้าไปแก้ปัญหาให้ไปดูให้เพราะจะมีบางเคสบางกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถแก้ไขเองได้อะไรเงี้ยต้องอาศัยคนที่เคยเจอกรณีปัญหามาเยอะๆเข้าไปดูให้อย่างผมเคยเจอกรณีปัญหามาเยอะมากอะไรเงี้ยการแก้ปัญหามันก็จะเร็วหน่อยเดี๋ยวคุณไปงมเองนะฮะก็ประมาณนี้เนาะผมโพสต์ให้ดู2กลุ่มก็มีที่แตกต่างกันนะครับก็น่าจะช่วยตอบโจทย์ได้นะครับเดี๋ยวมันจะมีโค้ดวิธีใช้งานอยู่แยกเป็นต่างหากนะครับถ้าสมมติว่าคุณซื้อโค้ดตัวนี้ไปก็จะมีต้องเอาวิดีโอไปดูก่อนเพราะว่าก่อนใช้โค้ดตัวนี้อย่างแรกเลยที่คุณลงโค้ดลงติดตั้งชุดโค้ดไปแล้วเนี่ยตัวไฟล์ที่โค้ดจะเป็นในการอ้างอิงเนี่ยหลายๆอย่างหลายไฟล์ยังไม่มีนะยังไม่มีสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือคุณต้องเข้าร่วมกลุ่มก่อนปล่อยให้โค้ดเขาขอเข้าร่วมกลุ่มประมาณ2กลุ่มนะครับเป็นอย่างน้อยแล้วค่อยกดสต็อปนะอันนี้เดี๋ยวมันมีวิธีการใช้งานอยู่เดี๋ยวคุณเข้าไปศึกษาเพื่อให้เขาสร้างไฟล์นั่นแหละกรณีการโพสต์ครั้งแรกมันจะมีป๊อปอัพแจ้งเตือนว่าคุณต้องการโพสต์หมดไหนใช่ไหมมันจะมีข้อความจะมีส่วนของการติดไอ้กรอกข้อมูลที่จำเป็นเช่นที่อยู่ติดต่ออะไรเงี้ยคุณก็ต้องเข้าไป
เกาะที่อยู่ติดต่อเพราะนั้นก่อนเพราะว่าตัวโค้ดเขาต้องจำเป็นในการนำไปอ้างอิงกับฟังก์ชันบางตัวนะครับดังนั้นต้องเข้าไปเกาะก่อนในเช่นที่อยู่ติดต่อเช่นเบอร์ URL แฟนเพจเบอร์โทรไลน์อะไรเงี้ยมันมีไม่กี่อย่างหรอกนะครับก็ก่อให้ครบให้โค้ดเขาเอาไปไว้ในในส่วนของฐานข้อมูลเขาเวลาเขาจะเอาไปใช้งานนะครับเขาจะเรียกใช้งานได้นะครับถ้าไม่มีตัวโค้ดเขาจะแจ้งเตือนแล้วให้คุณกลับมากรอกนะครับเขาจะไม่ข้ามไปนะจะโพสต์ไม่ได้แหละพูดตรงๆจะโพสต์ไม่ได้ต้องเข้ามากรอกก่อนประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ